ตลาดซื้อขายนักเตะต้องคนคอบอลเท่านั้นฉูสไลด์ครับซัมเมอร์2023ฉูสไลด์ครับทางการเอซิมิลานคว้าซามูเอลชุกเวเซ่ซามูเอลชุกเวเซ่สตาร์ทีมชาติไนจีเรียเปิดตัวในฐานะแข้งใหม่ของเอซิมิลานเรียบร้อยหลังย้ายมาจากวิลล่าเรอัลด้วยค่าตัวรวมโบนัสเฉียดพันล้านบาทเอซิมิลานยักษ์ใหญ่จากศึกเวทีกาลโชซิลาอิตาลีประกาศสัญญาพร้อมเปิดตัวซามูเอลชุกเวเซ่ปีกทีมชาติไนจีเรียที่ย้ายมาจากวิลล่าเรอัลอย่างเป็นทางการแล้วดาวเตะจอมพลิ้วในวัย24ปีจะลงประกาศสัญญาค้าแข้งในถิ่นซานซิโร่เป็นเวลา5ปีหรือว่าจะถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2028ส่วนค่าตัวการย้ายทีมนั้นตามรายงานข่าวระบุว่าอยู่ที่20ล้านยูโรคือประมาณ760ล้านบาทบวกกับออปชันตามเงื่อนไขต่างๆอีก8ล้านยูโรหรือประมาณ304ล้านบาทสำหรับชุกเวเซ่ซึ่งจะได้สวมเสื้อมิลานเบอร์21ถือเป็นแข้งใหม่รายที่7ของสโมสรในช่วงซัมเมอร์นี้ต่อจากมาโกสปอร์เตโลรูเบนลอฟตัสชีคลูก้าโมเรโนคริสเตียนพูลิซิสไทยานี่ไรเดอร์สและโนอาโอคาฟอร์นะครับทางนี้ชุกเวเซ่ลงเล่นไปทั้งสิ้น207นัดทำไป37ประตูตลอดระยะเวลา5ฤดูกาลที่ค้าแข่งกับวิลล่าเรอัลฉูสไลด์ครับทางการและอัลเบติสซิลอิสโกแบบไร้ค่าตัวอิสโกอดีตดาวเตะของเรอัลมาดริดสัญญากับเรอัลเบติสอย่างเป็นทางการแล้วหลังจากแยกทางกับเซบีย่าในช่วงปลายปีที่แล้วและอัลเบติสทีมดังจากศึกลาลิก้าสเปนประกาศสัญญาพร้อมเปิดตัวอิสโกกองกลางจอมเทคนิคชาวสเปนิชมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการแล้วอดีตสตาร์ของเรอัลมาดริดในวัย31ปีซบเรอัลเบติสได้สัญญา1ปีหรือว่าจะถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2024ในฐานะแข้งฟรีเอเจนต์หลังจากเจ้าตัวตกลงยกเลิกสัญญากับเซบีย่าสโมสรคู่ปรับร่วมเมืองช่วงเดือนธันวาคมปีก่อนนะครับทั้งนี้อิสโกซึ่งเคยอยู่กับบาเลนเซียและมาลาก้าโด่งดังสุดขีดสมัยค้าแข้งกับเรอัลมาดริดช่วงระหว่างปี2013ถึง2022ซึ่งเจ้าตัวมีสถิติลงเล่น353นัดทำไป53ประตูและประสบความสำเร็จมากมายด้วยตำแหน่งแชมป์ลาลิก้าสเปน3ถ้วยโคปาเดเรย์1สมัยซูเปอร์โคปาเดเอสปันญา3สมัยยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก5สมัยและก็ยูฟ่าซูเปอร์คัพ3สมัยรวมไปถึงฟีฟ่าคลับเวิลด์คัพอีก4แชมป์นะครับฉูสไลด์ครับทางการจอร์แดนเฮนเดอร์สันลาลิเวอร์พูลซบเอาเอติฟาคจอแดนเฮนเดอร์สันอำลาลิเวอร์พูลไปอยู่กับอัลเอติฟาคอย่างเป็นทางการแล้วด้วยค่าตัว12ล้านปอนด์เซ็นสัญญายาว3ปีและจะได้ไปเป็นลูกทีมของสตีเวนเจอราร์ดตำนานของหงแดงอีกคนด้วยนะครับอัลเอติฟาคสโมสรในลีกสูงสุดประเทศซาอุดิอาระเบียประกาศยืนยันการคว้าตัวจอแดนเฮนเดอร์สันกองกลางทีมชาติอังกฤษมาจากหงแดงลิเวอร์พูลอย่างเป็นทางการแล้วอดีตกัปตันหงแดงสัญญากับอัลเอติฟาคเป็นเวลา3ปีหรือว่าจะถึงช่วงซัมเมอร์ปี2026ขณะที่ค่าตัวบวกแอดออนมีรายงานว่าอยู่ที่12ล้านปอนด์หรือประมาณ528ล้านบาทนอกจากนั้นยังมีรายงานว่าเฮนโดจะได้ค่าเหนื่อยสูงถึงสัปดาห์ละ 700,000 ปอนด์หรือประมาณ 30.8 ล้านบาทเลยทีเดียวรวมทั้งจะได้ร่วมงานกับสตีเวนเจอราร์ดตำนานของหงแดงลิเวอร์พูลที่เวลานี้ไปคุมเอาเอติฟาคอีกด้วยท้ายนี้เฮดเดอร์สันในวัย33ปีย้ายจากเซนเดอร์แลนด์มาอยู่กับลิเวอร์พูลเมื่อปี2011ก่อนลงเล่นให้กับหงแดงไปทั้งสิ้น492นัดทำไป39ประตูกับอีก74แอสซิสต์และได้แชมป์สำคัญ8รายการนะครับฝากคอบอลทุกท่านกด Subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยครับ